เนี่ยเรื่องนี้โอ้โหหลายคนฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยจริงหรือเปล่าคุณยายค่ะอายุแค่81ปีเนี่ยตกน้ำไปแล้วปรากฏว่าตอนแรกหลายคนคิดว่าผ่านช่วงกลางคืนไม่รอดแล้วแน่ๆเลยครับแต่สุดท้ายเจอคุณยายรอดนะคะเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่นะ81โอ้โหนี่มาเกาะอยู่ที่กระชังปลาตรงนี้ค่ะปลอดภัยดีครับนี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณยายค่ะเกาะอยู่ตรงท่อ PVC ที่ขอบกระชังปลาในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอุ้ยแม่น้ำเจ้าพระยาก็กว้างแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยด้วยใช่ค่ะจุดที่ไปเจอคุณยายในสภาพนี้อยู่ที่ตำบลบางปะแดงที่อำเภอบางปะอินอยุธยาครับเห็นว่าเกาะอยู่แบบนี้หลายชั่วโมงเลยนะจนชาวบ้านเขามาเจออ่ะแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้นี่ค่ะนี่คือภาพตอนที่ช่วยคุณยายขึ้นมาแล้วครับเอาผ้าห่มไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวหนาวแล้วก็ไม่สบายด้วยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้ลูกหลานเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเนี่ยคุณยายหายตัวออกจากบ้านตอน 3:00 บ้านอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่ก็หากันเนี่ยตั้งแต่ดึกดื่นจนกระทั่งเช้ามืดปรากฏ 7:00 เช้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแจ้งว่ามีคนลอยคอติดอยู่กับกระชังปลาก็เลยมาตรวจสอบกันจนพบว่าเป็นคุณยายที่หายไปเนี่ยแหละค่ะนี่พอคุณยายขึ้นมาก็ถามว่าเป็นใครบ้านอยู่ไหนคุณยายตอบได้หมดเลยนะยังความจำดีอยู่ก็เลยพามาส่งบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเมื่อถามคุณยายว่าตกน้ำไปหรอตกได้ยังไงคุณยายบอกไม่ได้ตกนะคะไม่ได้ตกน้ำแต่จงใจที่จะลงน้ำไปเองอ้าวโดยขณะที่ลงน้ำเนี่ยก็ลอยคอไปเรื่อยๆครับเอาแล้วถามว่าคุณยายข้ามอำเภอไปได้ยังไงอ่ะบ้านอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยาไปโผล่อีกทีตอนเช้าที่อำเภอบางปะอินไกลนะระยะทาง20กิโลเมตรนะคะโอ้โหลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา20กิโลเมตรวัย81ปีนะนั่นน่ะสิโอ้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วระยะทางไกลมากไม่แล้วจุดเมื่อสักครู่เนี้ยขอดูกราฟิกอีก1รอบนะฮะมันจะมีจุดที่เปราะบางที่สุดก็คือตรงด้านหน้าวัดพนัญเชิงอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมจุดเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เรือเคยชนกันเพราะว่าน้ำมันไหลวนใช่แต่คุณยายผ่านจุดนี้มาได้ผ่านมาได้ค่ะโอ้โหคุณยายทำยังไงรู้ไหมยังไงฮะคุณยายบอกว่าก็จังหวะนั้นอ่ะตอนอยู่ในน้ำอ่ะลอยคอไปเรื่อยๆและตีกันเชียงไปด้วยว่ายน้ำเป็นด้วยแต่อายุ81แล้วนะครับก็ระยะทาง20กิโลเมตรไม่ใช่น้อยแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงมากและโชคดีมากค่ะคุณยายบอกว่าจริงๆตีกันเชียงไปเรื่อยไม่ได้รู้ทิศทางอะไรเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปโผล่ที่ไหนจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยแหละค่ะก็มาเกาะอยู่ตรงเนี้ยตรงกระชังปลาจนมีชาวบ้านมาช่วยค่ะไปเลยมาอยู่อย่างเงี้ยหลายเที่ยวเหรอครับเหนื่อยไหมคุณยายมันก็ไม่เหนื่อยมันเย็นดีเย็นดีแต่คุณยายว่ายน้ำเป็นนะนะไปไปมาก็หนาวนะตอนนี้ในไปท่าไหนลองทำท่าไปให้หน่อยดิเขาเรียกตีกันเชียงอ่ะตีกันเชียงเนี่ยมันไม่ตายตีกันเชียงตีกันเชียงไปเลยเหรอครับใช่ใช่สอยคนด้วยกันใครตกน้ำให้ตีกันเชียงแล้วไม่ตายแล้วคลองที่คุณแม่ที่ยาตกไปหรือตกตรงนู้นตกด้านหน้าด้านหน้าเหรอใช่ค่ะระยะทางไปไกลไหมครับไกลมาก20กว่าโลขึ้นอ่ะต้องผ่านวัดพนัญเชิงนะคะมันเป็นน้ำวนนะคะตรงนั้นแต่ก็ไม่รู้ผ่านไปได้ยังไงโน่นไปโผล่เอาบางปะแดงโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆหลายคนพูดคำนี้เหมือนกันเหลือเชื่อจริงๆแต่ก็โชคดีจริงๆค่ะนี่คือดีใจด้วยมากๆเลยที่คุณยายปลอดภัยดีครับนะคะแล้วกันเชียงได้หลังจากนี้คงต้องฝากลูกหลานบุคคลใกล้ชิดดูแลแบบคุณดูแลคุณยายแบบใกล้ชิดสุดๆนะนี่ออกมาตอน 3:00 นะโอ้